ับผมก็เป็น Managing Director นะครับของ Creative Fabric Copy นะครับชื่อฝักค่ะเป็น Senior Art Day ธรรมดาคือเริ่มจาก Creative ออนไลน์ก่อนตอนแรก3ปีแล้วก็เพิ่งมาเป็น Art Day ได้2ปีนี่ตอนเราเริ่มจริงๆผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อไปก็ไปฝึกงานที่นั่นพอดีคุณพ่อมาเคทีด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากรู้มากกว่านี้ก็เลยไปเรียนต่อโฆษณาเป็นดิโพมาที่ไมเมียนสกูลแล้วก็ที่เป็นสาขาที่ยุโรปแล้วก็พอกลับมาแล้วก็ตกงานนะฮะเพราะโควิดแล้วก็มีคุยกับบางเจ้าแต่ว่าแบบพอสุดท้ายโควิดมาจริงๆนะก็ยังไม่มีออฟเฟอร์จริงๆยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดพอเหมือนพอกลับมามันเห็นมันเริ่มมีโอกาสเริ่มมีงานเข้ามาจนเราทำคนเดียวไม่ไหวมันก็เลยแบบจริงๆเราคิดอยู่แล้ววันหนึ่งแบบสามสิบปีนี่แหละเปิดของตัวเองก็ทุกคนก็เอาเลยแล้วกันถ้าเกิดตอนเด็กเราชอบโฆษณาสมุดอีเมลสารภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่จากนั้นก็เลยแบบเริ่มซื้อหนังสือเกี่ยวกับโฆษณาชื่อว่าคอมพิวเตอร์การติดสัญญาตอนนั้นก็จะมีแบบพวกข้อมูลครีเอทีฟเนี่ยตอนนั้นก็เลยแบบอยากเป็นอันใดแต่ว่าเราก็เป็นพวกแบบไม่ค่อยขยันขนาดนั้นก็เลยแบบไปเข้าสาขาความเพื่อนอะไรก็เลยแบบอาจจะยากนิดนึงในการเข้าวงการโฆษณาแต่เป็นคนชอบดูโฆษณาอยู่แล้ว YouTube ยังไม่สำหรับพรีเมียมเลยมันยากขึ้นทุกวันนี้ด้วยแต่ด้วยเวลาคือมันเร็วมากจริงๆบางจ็อบบางงานเราเจอพรีเมียมที่มันมี possibleร้อนจะทิ้งหน้าอย่างเราใช่ไหมจริงๆลูกค้าก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่เราถูกจับให้อยู่ในเพจนี้ตลอดเวลามันก็ทำให้ทีมบางท่านต้องเวฟตามไม่ทันมันช้าไม่ได้แบบต้องไปตลอดเวลาพูดแล้วเดี๋ยวถามว่าทีมเอาเลยก็คือนั่งในห้องแล้วแบบฟังไอเดียก็คือนั่งจดในมือถือเราอยากจะทำอันนี้เป็นแบบเราขึ้นมาจำเวลาอะไรนั่นแหละถ้าเห็นโจทย์เราเขาเจอมีเดียมเลยว่ามันเป็นตอนที่คิดเฟิร์สก่อนคืออันนั้นอันเดียวแล้วก็นั่งฟังเขาต่อเฉยๆแต่พอกลับมาก็แบบมานั่งคิดต่อหลายไอเดียแต่เราก็ยังชอบไอเดียแรกถ้าเป็นจูเลียมันจะซัฟเฟอร์แน่ๆเพราะว่ามันยังไม่รู้ต้องหยุดคิดตอนไหนต้องไปต่อเมื่อไหร่ฉันต้องใช้เวลาทำภาพใช่ไหมสุดท้ายต้องฟินิชมาเป็นภาพถ้าทีมฟิล์มมันต้องเป็นหนังเลยแต่อย่างเงี้ยเราค่อนข้างความจุดร่วมในแง่ของเราเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรแล้วเรารู้ว่าเราทำแล้วก็เคยลองทำอันไปแล้วคนละครับก็จะแบบมีช่วงได้กินข้าวมีช่วงได้นอนแล้วก็ช่วงกลับมาดูงานตัวเองรอบนึงว่าโอเคส่งไปพอจะมีประสบการณ์ก็เลยต้องมีที่นี่เวลาได้อย่างนั้นเลยมีเสร็จเราต้องกินข้าวก่อนเหมือนก็นั่งคุยกันไปก็มีคำแบบเขาเรียกอะไรเฮดไลน์มาก็เริ่มเปาส์กันเฮ้ยมันมีมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอเริ่มแบบนิ่งๆก็แยกไปคิดเนาะพอกลับมาคิดมันก็แบบว่ามีไอเดียว่าเอ้ยเราด้วยเรื่องจากแบบเป็นอาร์ตได้เราชอบแบบหาเวลาหารูปหานานมากเพื่อจะได้รูปที่ดีที่สุดก็จะหาอยู่ก็เลยแบบเหมือนได้เป็นแบบอินไซต์ใช่ก็จะเป็นอย่างนี้อาร์ตได้ก็คือแบบประมาณหน้าที่4หรือ5จะเจอรูปหนึ่งน่าจะใช่ว่าเก็บไว้ที่แถบหนึ่งแถบแล้วก็หาแถบจนหน้าที่แบบ20 30แล้วเขาก็ตัดรูปนั่นแหละตลอดพวกผู้ตาเขาเป็นประกาศไงเขาเล่าเรื่องดีว่าเฮ้ยมันเป็นจริงๆเราก็เลยถามเขาว่าแล้วเป็นที่อะไรเป็นที่แพลตฟอร์มหรือที่เราเป็นที่เราก็เลยมาเป็นที่มาอินไซด์ว่าเกิดจริงๆนะเราโตมาในบริเวณที่รู้วิธีเดียวที่จะทำมันก็คือแบบให้เยอะกว่าคนอื่นง่ายๆมากที่สุดแล้วจริงๆแล้วเราจริงๆจากโจทย์นะฮะก็ชาร์จอยู่แหละพูดถึงคนอย่างพวกเราเบิกไม่ละแล้วก็พูดถึงเขาเจอเรียกว่าเขาเจอเอเชียเนาะคือคนอะไรทำกันบ้านแล้วก็คือคนเอเชียมันมาทำกันบ้านจริงคราวนี้เราก็เพิ่มเด็กไปให้กำลังปัญหาเพราะสุดท้ายจริงๆคำตอบคือเพราะว่ายูเซอร์มันกำลังถูกฆ่าไปทุกวันโอเวอร์เวิร์ดนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคม
นั่นคือสิ่งที่ทำไมจะเจอสักยายนะบอกว่าอยู่เลยยายไปมันจะช่วยอยู่นะอินไซต์ก็พี่ตาของเราหลักเนี่ยอินไซต์ก็คือเรื่องกับตัวเองก่อนตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเกตเราคือแมสใครง่ายที่เป็นคนปกติแต่เรารู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาในแชมเปี้ยนคือกลุ่มพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกราฟิกอาร์ตไดวีดีโอเอดิเตอร์ต่างๆที่ทำในวงการนี้ก็เลยได้เป็นอินไซต์เราที่แบบพวกเขาอ่ะหานานเพราะว่าลึกแล้วลึกๆแล้วเขาอาจจะแบบเป็น professional อย่างนี้ที่แบบทำให้เขาต้องใช้เวลาอย่างดีอยากได้อย่างดีซึ่งเราก็คุยกันว่าไม่น่าจะมีใครในห้องนั้นเถียงได้ว่าอินไซต์ดีจริงเพราะว่าในห้องในห้องคือทุกคนเลยนะใช่ไหมครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคีย์ของมันนะมันออกมาจากตรงนี้เลยอ่ะซึ่งมันเล่าเมสเซจมันเล่าหนึ่งอย่างว่าเป็นภาพว่าเมื่อคุณรูปนี้ผมว่าคุณใช้ทั้งเวลาไปหรอเซสชั่นทำ4 ชั่วโมงกว่าคุณใช้เวลาวันนึงทำงาน8 ชั่วโมงคุณใช้เวลา4 ชั่วโมงในเวลาที่แบบโหมันนานนะใช่แล้วเราก็เลยแอบตรงนั้นมันก็เป็นที่มาของเมสเซจแหละว่าสามตัวเดียวเนี่ยคือมันเล่นให้ฟังจึงเวลาพักเราไปวันจึงเวลาให้มันดึกทำให้ใหม่นั่นก็คือแล้วมันก็ถ้ากลับมาเป็นไอเดียมันก็จะเป็นว่าเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่คนมันจะลืมตัวแล้วทำงานหนักตลอดเวลาแต่เป็นไปไม่ได้เลยว่าคนจะพักผ่อนไปทำเซ็กชวลชั่นมันก็จะมีมาดูจริงๆมันก็จะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่คุณเข้าเว็บเลยคุณเข้าเว็บคุณต้องติ๊กว่าคุณปกติแคปชั่นคุณเป็นหุ่นยนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอติ๊กฉันไม่ใช่โรบอทก็นั่นไงคุณไม่ใช่โรบอททำไมคุณทำงานแบบโรบอทแล้วเตือนตั้งแต่แรกใช่พอเข้ามาเริ่มเซิร์ชก็จะเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับการที่กดเข้าไปดูรูปจะมีที่มาเจอมากที่มีเวลายิ่งคุณจะเป็นทำเซสชั่นมากขึ้นเขาจะอัปเดตอะไรใช่พอเลื่อนลงมาในช่องเรคคอมเมนต์ของเจอร์ซอฟปกติมันจะเรคคอมเมนต์ให้แบบว่าเป็นรูปที่แบบเขียนสีแล้วแต่รอบนี้มาเราแนะนำเป็นรูปที่ถ้าเกิดคุณใช้เวลาอย่างหลับฉลาดคุณจะสามารถได้ไปพักผ่อนไม่ว่าจะดูซีรีส์กินข้าวครอบครัวได้ไปเที่ยวเล่นเกมกับเพื่อนจริงๆตรงนี้มันโชว์ในวีดีของเอเจนต์อะไรแบบนี้มันสามารถเจนมันก็ได้เป็นภาพที่เจนมีเอเจนต์เองใช่ตัวทุกวันก็เอเจนต์เองแต่เล่นแบบว่าเอ้ยคุณควรไปทำแบบนี้หน่อยใช่แล้วก็จะ CTA ไปแบบลองเรียนรู้กับมันสิเจอการเอาชนะตัวเองใช่ตอนนั้นก็มีลูกเล่นคือเราก็แบบว่าทำให้มันกลมที่สุดนะครับคิดถึงทุกจุดทุกการ์ดพอยต์ส่งไปที่ไหนแล้วก็ต้องส่งไปที่ตัวแชทแอนด์ดีไซน์แอสซิสแตนต์เพราะว่าถ้าคุณไปพร้อมเลยมันก็ไม่ได้เรียนสิแต่มาก็ไปคุยกับแชทว่าคุณทำยังไงบ้างมันอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นฟีเจอร์ของฟีเจอร์ใช่ก็สรุปไปประเด็นประมาณนี้ชนะชนะแม่งเราไปก็ขี่มาแล้วก็พูดทุกวันพูดทุกวันแล้วพูดแล้วพูดทุกวันเพิ่งชนะได้เลยว่ะตอนทำเสร็จเบลเอามาชนะว่ะดูวันขี่ไงดูวันขี่ไปขี่ก็ขี่ขี่มันเป็นลายเช็ดตั้งแต่ก่อนเราจะไปนะเราคุยกันว่าถ้าเราจะแข่งมันก็ไม่รู้จะแข่งทำไมเราคิดว่าเราจะแพ้เนาะมันต้องคีมลายเช็ดนี้ดีว่าฉันทำฉันต้องชนะแล้วมันก็พองานกลับมาแล้วก็รู้สึกแบบเราเข้าตายบ้างบ้างแล้วอีกความคิดนึงเหมือนแบบเราซ้ำซิดแหละอีนะรอบสุดท้ายเนี่ยดังนั้นก็เอาปีนี้ให้มันจบพอตื่นมาอีกวันก็ยังขิงอยู่ยังคิดงานสู้งานตัวเองไม่ได้เลยพอสมมติเราได้อันนี้ไปแล้วเราก็จะทิ้งเก็บไว้ก่อนเราก็จะคิดงานต่อเราก็จะคุยกันเราก็จะเขียนกันอันนี้เดี๋ยวก็จะยิงงานตัวเองเพราะว่าสุดท้ายก๊อปปี้มันต้องเขียนอธิบายมันก็นั่งยิงนี่ก็สู้นี่ก็ไม่ที่แบบคิดมากที่แบบหรือมันจะขึ้นเตือนบอกว่าเวลาเลิกงานดีเนี่ยก็ยังสู้อันแรกไม่ได้คิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสู้อันแรกได้ใช่พอเราหยุดเราก็กลับมาดูว่ามันมีอะไรเยอะแค่ไหนก็ไม่มีอะไรสู้อันแรกได้แต่เราก็เลยแบบมาทำให้มันครบนี่สายชาวบ้านเลยหาตามแบบ Twitter หรือ TikTok อะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบเหมือนอาจจะเอามาเป็นอินไซต์แล้วจุดเป็นไอเดียมาบ้าง
แต่จริงๆส่วนตัวดูงานแอดต่างๆอยู่แล้วเรื่อยๆมันก็จะแบบเหมือนเฮ้ยหรือเราเอาอินไซต์นี้มาเล่นกับงานนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็จะแบบเก็บไว้แล้วก็รอขายนานละก็คือดูงานที่ชนะรางวัลต่างประเทศยังไงก็เป็นสิ่งที่คือที่ทุกคนควรจะต้องทำออกไปดูเรื่องไปดูผู้คนไปดูคนเขาใช้ชีวิตกันยังไงตกใจว่าคือจริงๆคือถามว่าขิงมาแล้วก็ขิงก็แล้วก็หลอกเขาของจริงที่บ้านเราดีคนอื่นเขาดูตัวดูมันจริงๆเราได้ต้องประกาศแต่แล้วเขาประกาศชอตบิชไม่มีเราดีกว่าก็มองไปแล้วไม่มีอันนั้นของเราไงเอาใช่ดิต่อไปก็หลอกเขาเฮ้ยได้แล้วก็เลยแบบตกใจแล้วตกใจก่อนแล้วก็พอประกาศจริงแล้วเขาก็เล่าก่อนเหมือนแบบเล่ารีแคปว่าผลงานเลือกมันจะประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้หรอกไม่ใช่เราหรอกไม่ได้เลยพอหันไปดูเขาก็จะหลับเปิดรูปเฉยมาใครใช่ไหมก็มองอยู่ค่ะผมมองที่ดาราเขาเห็นไงใช่ผมก็พูดคำหยาบออกมาตลอดเวลาว้าวไม่อยู่นี่เป็นคนเต็มที่กันทุกอย่างแล้วแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเต็มที่แน่นอนแต่ว่าจริงๆสำหรับเราฟรีทุกงานเหมือนกันวิธีการเหมือนกันทุกงานเราไปแข่งด้วยมันก็อาจจะมีเรื่องของว่าก็เป็นคงเป็น strategy competition strategy ว่าเฮ้ยคุณต้องยังไงในตรงไหนอะไรพวกเนี้ยที่มันจะช่วยเราอะไรยังไงก็ตื่นเต้นดีครั้งแรกเหยียบคานครั้งแรกไปโอลิมปิกความรู้สึกนั้นเราจะเจอดาเมจอะทีมประเทศอื่นเขาจะมีรังสีอะไรออกมาผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าโฆษณาแบบจริงๆคงเป็นธรรมที่แบบสอนกันมาแบบพ่อสอนรุ่นพ่อคนอื่นคือโฆษณามันกินเวลาชีวิตคนเมื่อก่อนเขาดูเพื่อละครแล้วเราก็ขอมา30วิแล้วก็เอาอะไรให้เขาดูก็ไม่รู้มันขโมยเวลาเขามาเพราะฉะนั้นจริงๆคือเราซื่อสัตย์กับเขาทำให้เขารู้สึกอะไรสักอย่างยิ้มดีใจหัวเราะร้องไห้คิดได้ลูกผมไปทำอะไรสักอย่างนะผมคิดว่าคือสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนเลยอะที่ทำงานด้วยกันว่ามันต้องกลับมาที่ว่าเราใช้กันแต่ความสุขเลยคือทีมก็ได้ให้คนรู้สึกไม่ใช่คติแต่ว่าเวลาตอนคิดงานเนี่ยคุณน้อยนายหรือคนที่ได้ฟังกับเราต้องได้หนึ่งคำ